เรื่องนี้นะคะทางด้านการประชุมคณะกรรมการกกต.เมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมค่ะก็มีการหารือเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของเงินกองหนุนนะคะกองทุนนะคะเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง29ล้านบาทค่ะที่พรรคประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหานะคะว่ามีการนำไปใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งเรื่องนี้กกต.ก็มีมติเสียงเอกฉันท์สั่งยุบพรรคและก็ให้ส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าจากการหารือค่ะที่ประชุมก็มีมติเอกฉันท์ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองส่งเรื่องโดยเฉพาะประเด็นนี้นะคะไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงภายใน15วันค่ะซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองและจะครบกำหนดวันที่26เมษายนนี้ค่ะส่วนการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดนะครับที่ประชุมก็ยังมีมติให้ส่งเรื่องทั้ง2ประเด็นนี้แหละครับให้กับอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาเช่นเดิมโดยในส่วนนี้ไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลาเอาไว้ตามกฎหมายแต่ว่าทางกกต.ก็จะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุดด้วยนะครับขณะที่ทางด้านของนายจตุรนต์ฉายแสงอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเชื่อนะคะว่ามติของกกต.ในวันนี้ค่ะจะเป็นทางออกให้กับสังคมอีกทางหนึ่งโดยเชื่อค่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถพิจารณาได้ในไม่เกิน1เดือนนี้ค่ะคุณจตุรนต์มีความเห็นเพิ่มเติมคุณผู้ชมบอกว่าสถานการณ์ขนาดนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องยืนกรานที่จะไม่ยุบสภาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนปช.เพราะว่าจะเสียเปรียบในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งดังนั้นก็ควรจะมีการเจรจาเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับกลุ่มนปช.นะครับแต่ก็มีความเห็นแตกต่างกันเหมือนกันคุณศิริกุลมีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ คุณจตุรนต์บอกว่าคดีในการยุบพรรคประชาธิปัตย์จะใช้เวลาประมาณ1เดือนแต่ว่าแหล่งข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับเนื่องจากคดียุบพรรคเนี่ยแตกต่างจากการยุบพรรค 3-4 พรรคก่อนหน้านี้นะฮะ